สีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้ควายบัฟฟาโล่มีดอีโตอีโตพอนี่คิสสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่พอนี่วันนี้พี่พอนี่ก็จะมาทำเปิดเทอม BS ปิดเทอมคลิปนี้พี่พอนี่ก็ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นก่อนจะไปดูก็กดไลค์ให้พี่พอนี่ถึง 5,000 ไลค์แล้วไปดูกันเลยค่ะเปิดเทอมเสียงนาฬิกาปลุกแม่นี่ดีจังเลยทำให้เราอยากตื่นรีบไปอาบน้ำล้างหน้าเป็นฟันดีกว่าปิดเทอมโพนี่ตื่นได้แล้วลูก10โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะฮะอันนี้เปิดเทอมแล้วเหรอเนี่ยพ่อไม่ใช่อันนี้ยังปิดเทอมอยู่เลยใครบอกให้หนูตื่นสายอ่ะตื่นเช้ามาช่วยงานพ่อบ้างสิเปิดเทอมไปโรงเรียนวันแรกก็ต้องแต่งตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยนี่ใส่กระเป๋านี่เฮ้ยว่าแต่กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีโพนี่หุ้ยมีเสียงออกมาจากในกระจกจริงๆด้วยอ่ะโพนี่แต่งตัวเสร็จยังสายแล้วนะปิดเทอมวันนี้คุณพ่อจะพาไปกินบะหมี่หนูตั้งแต่งตัวสวยๆหน่อยเอากระเป๋าไปด้วยนี่พอนี่ค่ะพ่อแต่งตัวเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะจะออกไปแล้วค่ะพ่อรอไปชั่วโมงเลยนะเนี่ยลาไปแล้วไปแล้วจะสวยไปไหนเนี่ยเปิดเทอมวันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกบ้านเราก็ไม่เคยรวยเท่าไหร่หรอกนะเปิดเทอมมาได้กระเป๋าใบใหม่เลยเป็นลายโพนี่ตลับดินสอก็โพนี่ไม้บรรทัดก็โพนี่ดินสอก็โพนี่ยางลบก็โพนี่สมุดก็โพนี่และเราก็ยังชื่อโพนี่อีกดูแล้วเข้ากันเข้ากันโพนี่มัวแต่ทำอะไรอยู่อ่ะสายแล้วนะค่ะพ่อหนูเตรียมของเสร็จพอดีเลยค่ะไปโรงเรียนปิดเทอมพ่อบอกจะพาไปเที่ยวจัดกระเป๋าดีกว่าเอาเงินไปด้วยสมูชี่มูชี่แล้วก็กาชาปองเรียบร้อยแล้วจัดกระเป๋าเสร็จแล้วค่ะพ่อเจ้าอะไรไปเยอะแยะขนาดนั้นลูกเอาของเล่นไปค่ะรู้หรือเปล่าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอ่ะไปเที่ยวที่ไหนครับพ่อเซเว่นหน้าปากซอยนี่เองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรครับพ่ออะไรจะไปเยอะขนาดนั้นก็น้องอยู่บ้านเหงาอะค่ะเดี๋ยวแล้วแต่เปิดเทอมเปิดเทอมวันแรกได้เรียนอะไรบ้างลูกสอบภาษาอังกฤษค่ะพ่อแสดงว่าพ่อถามอะไรตอบได้หมดเลยตอบได้ค่ะสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้ควายบัฟฟาโล่จักรยานเทอร์โบไม่ใช่มั้งแล้วมันยี่ห้อรถหนูค่ะพ่อเอาใหม่เอาใหม่ค่ะสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้ควายบัฟฟาโล่มีดอีโต้อีโต้ค่ะได้จะหาไปไหนนะลูกหนูแค่อาพ่อเล่นๆนะคะหนูรู้หรอกเขาเรียกว่าไนฟ์ค่ะเอาใหม่เอาใหม่ค่ะพ่อสีเหลืองทุเรียนอ้าวกลายเป็นทุเรียนไม่ได้อะลูกตั้งแต่หนูเกิดมาทุเรียนมันก็เป็นสีเหลืองสิคะพ่อไม่เห็นจะเป็นสีชมพูเลยถ้าจะเก่งเกินพ่อกันไปละถามภาษาอังกฤษได้ทุเรียนไปละปิดเทอมปิดเทอมแบบนี้ต้องเล่นแอป TikTok ใครที่อยากติดตามพิมพ์คำว่าโพนี่นะคะมันเสียแล้วค่ะกินไม่ได้แล้วถ้ามันจะกินไม่ได้กินเข้าไปให้หมดคุณย่าบอกว่ากินของเสียแล้วจะไม่สบายเชื่อฟังย่าแกมากเหรอเปิดเทอม2ทุ่มแล้วนี่นะรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนโอ๊ยนอนไม่หลับอ่ะทำไงดีนับแก่ดีกว่าแต่แก่เราไม่มีนี่นะงั้นก็น้ำม้าโพนี่ละกันม้าโพนี่ตัวที่1ม้าโพนี่ตัวที่2ม้าโพนี่ตัวที่3ปิดเทอมปิดเทอมแล้วจะนอนกี่โมงก็ได้ตอนนี้4ทุ่มอยู่เลยยังเช้าอยู่คืนนี้แหละเราต้องเต้นเพลงนี้ให้ได้เลยโพนี่4ทุ่มแล้วนะยังไม่นอนอีกเหรอลูกขออีกแป๊บนึงค่ะพ่อนอนได้แล้วค่ะให้แป๊บนึงนะเที่ยงคืนแล้วนะลูกยังไม่หลับอีกเหรอหยุดแป๊บนึงค่ะพ่อถ้าไม่หลับใช่ไหมค่ะปิดไฟเลยโอ๊ยพ่อมืดหมดเลยอ่ะ
ดแล้วยังไงก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะคลิปนี้พี่โพนี่ก็มีคำถามค่ะนั่นก็คือกระเป๋าเรียนของพี่โพนี่ลายอะไรถ้าน้องๆรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็ติดตามให้พี่โพนี่ด้วยนะน้องๆที่ยังไม่ได้กดกันเลยไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย